ลับมาดูเวทีทีสปอร์ตกันต่อในช่วงที่3ค่ะครับผมก็มีข้อความมาให้กำลังใจมากมายทีเดียวนะครับให้กำลังใจบัวขาวด้วยนะครับจากคุณเดชสุรินทร์นะครับแล้วก็มีแล้วก็แสดงความยินดีกับเจ้านกกระจิบสักคุณเสาปูนด้วยนะครับบอกว่ายินดีกับนกกระจิบที่จับได้ใบแดงคุณดำบุรีรัมย์นะครับน่าจะอยู่ลำปลายมาศนะครับนกกระจิบเขาดีใจหรือเปล่าถามเขามั่งไหมเขาได้บนบานสรรกล่าวอะไรหรือเปล่าคะครับผมนักมวยไม่ใช่ทาสแล้วก็คุณนุระยองส่งข้อความเข้ามานะครับค่ะก็5ปีที่ผ่านมาก็เป็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องเป็นความเห็นของแต่ละคนนะครับผมอยากได้เสื้อมวยดีอยากให้มวยดีทีสปอร์ตอยู่อย่างนี้ตลอดไปคุณเอลพบุรีขอบพระคุณคุณเอด้วยนะครับแล้วก็มีสุขไปด้วยไปดูมวยที่ยะลาเสาระเบิดเสียวหวานน้องกิฟคุณภริยาศรีตรังก็ยังดีที่ยังได้มีความเสียวอยู่บ้างนะครับแสดงว่ายังมีความรู้สึกอยู่ใช่คือถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงว่าโดนระเบิดก็ยังไงก็เสียใจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงพี่น้องชาวใต้หัดใหญ่ยะลาครับผมด้วยความห่วงใยเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออยู่ที่หาดใหญ่สงขลานะครับแล้วก็อยู่ทุกที่แล้วกันนะครับคือคนเราผมก็พูดอยู่เสมอว่าอยู่ด้วยกันไม่ถึง100ปีก็ตายแล้วอะไรที่มันทําไปแล้วมันมีคนคิดถึงเรานะครับไม่ใช่ว่าเราตายไปแล้วมีคนสาปแช่งมันก็ไม่ใช่คือทําอะไรแล้วให้มีคนคิดถึงคืออย่างน้อยเนี่ยให้เขายังรู้สึกดีกับเราบ้างเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะนะฮะทำบุญกันไว้เยอะๆครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดผมคิดว่าเรื่องของการทําบุญเนี่ยเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้คนให้เป็นคนดีอยู่แล้วถูกต้องนะครับผมอ่ะไปดูมวยกันดีกว่านะครับไปที่วันทรงชัยเวทีมวยราชดำเนินเชิญเลยครับมาที่เวทีมวยราชดำเนินกับศึกวันทรงชัยนะคะโดยคุณทรงชัยรัตนสุบรรณค่ะมาดูมวยคู่ที่4ของรายการจอมยุทธจิ๋ววรุ่งทวีพบกำพลเล็กอบต.กำพีนะคะจอมยุทธจิ๋วหรือว่าเจษดานาทุ่งมนชื่อเล่นชื่อว่าเท่อายุ17ปีค่าตัว 15,000 บาทบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์ชิดเมืองหลวงมะม่วงหวานข้าวสารขาวมะพร้าวหอมส่วนกำพลเล็กหรือว่านายกำพลโยแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อว่าตำค่ะอายุ18ปีค่าตัว 20,000 บาทบ้านเกิดอยู่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะมหาสารคามนะครับบ้านเดียวกับแสนชัยสะเก็ดดาวแล้วอีกหลายต่อหลายคนนะครับพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลยค่ะปักกศิลานครครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในคู่นี้ก็คือทางด้านของธานินทร์ภูมิผิวครับให้คะแนน3ท่านมีร้อยโทสมบูรณ์ประภาวงศ์ร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนไพรวงศ์และก็นรงค์รวมจิตแม่น่ารักมากเลยนะครับทางด้านของเจ้าจอมยุทธจิ๋ววอรุ่งทวีครับยังไงคะปักข้างหลังว่า I love มวยดีทีสปอร์ตครับโอ้ต้องขอบคุณจอมยุทธจิ๋วนะครับแล้วก็ขอบคุณบรรดาหัวหน้าคณะแล้วก็เทรนเนอร์ด้วยนะครับใช่น่ารักจริงน่ารักมากเลยนะครับคือไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวสนิทชิดเชื้ออะไรเลยนะครับคือเห็นอย่างนี้แล้วก็ปลื้มครับขอบพระคุณจากใจครับที่คิดถึงพวกเรานะครับนี่นะข้างหลัง I love มวยดีทีสปอร์ตนะครับโลโก้อะไรนี่ใช่หมดเลยครับต้องดูผลงานแหมปากขนาดนี้แล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่น้ำหนัก114ปอนด์ครับจอมยุทธจิ๋วล่าสุดเอาชนะน็อกคมเพชรเล็กสจอมนตรีมาที่ลุมพินีครับส่วนกำพลเล็กอบต.กำพีนี่เอาชนะอินซิเล็กจากัดเกลือไกลมาที่ราชดำเนินก็เคยแพ้จอมยุทธจิ๋วมาแล้วนะครับเคยแพ้คะแนนมาครับแต่ว่าไปแพ้กันที่นู้นนะครับสุโขทัยขยับเข้าหานี่ครับนี่เป็นยกแรกนะครับโดนเต็มพุงครับแข้งซ้ายแล้วก็โต้ด้วยแข้งขวาครับจอมยุทธจิ๋วขยับเข้าหาครับแม่ฮุกซ้ายครับกำพลเล็กขวางครับขวางดันเข้าเชือกครับดันเข้าเชือกไม่ตีไม่แทงครับกรรมการธานินทร์จับแยกออกมาเดินเข้าหาครับจอมยุทธจิ๋วครับก็วนตีกันเชียงออกซ้ายทีขวาทีครับอ้าวฮุกซ้ายครับตีตัดล่างครับคืนด้วยกำปั้นเหมือนกันครับกำพลเล็กฟันศอกซ้ายมาจอมยุทธจิ๋วกำพลเล็กแทงซ้ายแทงหน้าขาครับจอมยุทธจิ๋วนี่เป็นเพียงยกที่1เท่านั้นนะคะครับ
อายุไม่เยอะนะครับค่ะยองรุ่นจิ๋ว17นะคะส่วนกำพลเล็กนี่18ไล่เลี่ยกันค่ะครับถึงซ้ายครับก็ช่วงนี้แหละครับช่วงระห่ำเดือนแล้วครับนักมวยกำลังฟิตหมดยกแรกครับวันนี้แฟนหมัดมวยก็ยังหนาตานะครับใช่ค่ะก็เก็บได้ 550,360 บาทนะคะต่างชาติมากัน140คนขยับเข้าหาครับจอมยุทธจิ๋ววอรุ่งทวีนะครับเห็นกางเกงข้างหลังแล้วชื่นใจจริงๆครับชื่นใจคนทำงานครับเอาพยายามจะกวาดล่างแต่ไม่รู้ว่าจะไปช่วยในเรื่องของการออกอาวุธหรือเปล่านะครับต้องติดตามดูตัวนี้พี่ขอได้ไหมครับผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าทีมงานเจ้าจอมยุทธจิ๋วถ้าเกิดไม่ได้มาดูที่ราชดำเนินก็คงจะดูอยู่ที่บ้านนะครับขอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเจอบอกว่าเอามาให้พี่ป๋องเลยครับแต่ตัดล่างครับจอมยุทธจิ๋วเดินเข้าหาครับอย่าลืมนะครับว่ายอดวิชาพอบุญสิทธิ์นี่ก็ปัดกางเกงตัวดีที่สปอร์ตนะครับอย่างเดียวครับแม่แทงเข่าซ้ายสวนเข้าไปครับกำพลเล็กแต่พยายามจะไม่ประทะนะครับเอาเตะตัดล่างคืนบ้างครับเองจ่อได้ผมก็จ่อได้ครับขวาลำตัวครับบริเวณสีข้างแทงสู้ครับยัดเข่าซ้ายมายอมยึดผิวเดินครับเอาเตะตัดล่างมีสะดุ้งครับเอาเตะอีกทีนึงแม่หุกขวาแล้วก็เตะตัดล่างครับอยู่ไม่อยู่ครับเอาอีกทีนึงลองหมัดขวาหมัดซ้ายเอาเข้าไปเตะตัดล่างโอ้ยขวาอีกทีนึงกรรมการธานินทร์ภูมิผิวครับยุติเลยครับถ้าเกิดปล่อยไปนี่อาจจะเป็นอันตรายกับนักมวยครับนี่ครับบิดแล้วบิดอีกนะครับบิดไปทางซ้ายไม่รู้จะบิดไปทางไหนครับแกเจ็บขานะครับกำพลเล็กเตะขาต่อยหมัดบวกศอกด้วยนิดหน่อยแข้งของจองยุทธจิ๋วนี่ก็คงจะไม่ได้หนักมากหรอกครับเพียงแต่ว่าพอใส่พอปักกางเกงไฮเลิฟมวยดีทีสปอร์ตแล้วมันทำให้พลังในการเตะนี่มันเยอะมากขึ้นเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นเทรนด์ฮิตสำหรับนักมวยละเดี๋ยวตอนหลังนี้ปักมวยดีทีสปอร์ตกันหมดเลยถ้าเกิดคุณปักอย่างนี้นะเอามาแลกเสื้อเลยเห็นหน้านี่ทวนเสื้อเลยให้ฟรีเลยปักไว้หลังกางเกงให้เสื้อเลยบอกมาข้างหน้าก็ได้นะข้างหน้าเลยแบบพี่ป๋องไงแบบว่าใครนะยอดวิชาปักไว้ตรงข้างหน้าเลยตรงกระจับเลยครับไม่หรอกคือเราเห็นแล้วเราก็มีความสุขไงเราไม่คิดว่าเขาจะแฟนมวยจะทำน้องนักมวยจะทำให้ขนาดนี้ไงใช่ไหมนี่ก็ไม่ได้ไปดูที่สนามด้วยแล้วก็วันนี้อ่านข่าวค่ำเลยไม่ได้ไปดูที่สนามพอเห็นน้องทีมงานมาบอกว่าปักอย่างนี้แล้วก็ขอ